ณไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากครับพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับไม่ว่าจะท่องทางไหนก็แล้วแต่นะที่สำคัญที่สุดฮะไปขุดลิฟต์ช่องทางนะครับไม่ใช่ช่องทางนะฮะไม่ใช่ครับพบกันเป็นแบบนี้เป็นประจำไม่ว่าจะไปขุดลิฟต์นะครับท่านผู้ชมไปขุดลิฟต์เอามากำลังจะแนะนำพบกันเป็นประจำนะครับทุกช่องทางแต่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมครับ Facebook ของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาป๊อปปูล่านะเขาโด่งดังมากผมแอบเห็นเขาตั้งใจทำจริงๆครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูอะไรที่มากกว่าในรายการโทรทัศน์คุณไปตามเขาได้ทุกวันศุกร์ของเขาเป็นยังไงแตกต่างคุณต๋อยนะครับอย่าเรียกว่าอย่าเรียกว่ามากกว่าในรายการโทรทัศน์เรียกว่าแตกต่างออกไปว่าช่วงเวลาในการนำเสนอเรื่องอะไรต่างๆหรือเรื่องราวบางเรื่องราวที่มันอัปเดตมันทันเวลาได้สดเลยอ่ะมันสดเพราะว่าเวลาเราอัดรายการอย่างเงี้ยมันอัดเทปไงนะฮะแล้วก็เวลาแบบออกทีวีมันจำกัดแต่ว่าของเขาเนี่ยไม่จำกัดบางทีเขาคุยไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ยังอ๋อไม่ถึงสงสัยไปดูอันอื่นแล้วอ่ะปัญหามีเราก็ช่วยกันไปนะครับคุณโก้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับปีนี้ดิฉันแม่เขียนแล้วก็แม่วาดอ๋อตายแล้วยังเป็นแม่เขียนแม่วาดอยู่เลยอ่ะเรา3 คนอายุครบ71ปีเราได้เป็นมนุษย์ป้าแบบสมบูรณ์แบบแล้วค่ะดิฉันก็บอกว่าเขียนวาดปีนี้เห็นชัดนะว่าเราเข้าตู่3ยอแล้วอ๋อ3ยอเขียนกับว่าก็บอกเอ๊ะ3ยออะไรจะแม่คุณดิฉันก็บอกว่า3ยอก็คือพุงก็ยื่นหน้าก็ย่นก้นก็ย้อยแม่เขียนก็บอกว่าเออแม่แล้วแม่คุณนี่แถมให้อีก3ยอนะครับแก้มยุ้ยน้องยานน้ำหนักเยอะโอ้ยเราสามคนก็หัวเราะกันแล้วฉันก็นึกขึ้นมาได้อีก2ยออุ้ยอีกเหรอต่อคนบอกเอ้ยอะไรอีกมีอะไรอีกเหรอ2ยอ2ยอเนี่ยหนักกันเลยนะคือโรคแยะแล้วรักษายากมันก็เป็นอนิจจังมันก็ไม่เที่ยงมันก็เกิดกับทุกคนแต่ถ้าคนที่มีความเข้าใจแม้นกำลังเกิดขึ้นอยู่กับตัวเองก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่านี่แหละชีวิตและนี่คืออนิจจังมันเป็นเรื่องราวที่มันไม่เที่ยงแท้อันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญถ้าเราเข้าใจสักอย่างมันจะมีความสุขมากๆแต่อันนี้ที่ชอบในข้อเขียนนี้ทั้งหมดเลยคืออะไรวะครับคนชื่อวาดคนชื่อแม่วาดแม่เขียนเดี๋ยวนี้หายากมากแล้วนะคนสมัยใหม่หนูชื่ออะไรจ๊ะเฟเดเฮลค่ะเดี๋ยวนี้ชื่อเล่นมี3พยางค์2พยางค์โอ้ยากยากมากคนสมัยใหม่ชื่ออะไรลูคัสลูคัสลูคัสค่ะโอ้ยากยากยากมากไอ้หนูชื่ออะไรสมากุซี่ค่ะเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะมันเปลี่ยนไปคนไทยชื่อฝรั่งหมดเลยชื่อฝรั่งหมดเลยแต่ที่สำคัญที่สุดวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับฝรั่งมาเกี่ยวข้องนิดนึงเพราะมันเลมอนเลมอนเป็นเลมอนเลมอนไซรัปครับผมสำหรับทำเครื่องดื่มจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะทำไมล่ะฮะเพราะว่าเมืองไทยมันเมื่อก่อนไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วนะมีแล้วเดี๋ยวนี้เราปลูกกันได้แล้วเลมอนท่านผู้ชมดูนะอันนี้ดีมากคุณนวัชเชิญครับวันนี้นะครับจะมีสูตรในการทำเลมอนไซรัปนะครับสำหรับทำเครื่องดื่มต้องมีส่วนผสมดังนี้นะครับอัตราส่วนคือเลมอนและน้ำตาลเนี่ยคือ1ต่อ1คุณจะทำเท่าไหร่ก็1ต่อ1เช่นยกตัวอย่างเลมอน800กรัมกับน้ำตาล800กรัมเกลือเนี่ยทะเลจะใช้3ช้อนโต๊ะในสูตรนี้เบกกิ้งโซดา3ช้อนโต๊ะขวดโหลสำหรับใส่นะครับในการที่จะหมักของเขานะฮะวิธีแรกขัดผิวเลมอนด้วยเกลือให้สะอาดทั่วทั้งผลเราเกลือมาขัดนะครับไม่ได้ใส่ลงไปเพื่อล้างแว็กเพราะว่าเจ้าเลมอนเนี่ยมันจะมีแว็กติดมาด้วยเพื่อถนอมตัวมันนะทิ้งไว้หลังจากนั้นทิ้งไว้ 5-10 นาทีจากนั้นล้างให้สะอาดครับต่อด้วยเบกกิ้งโซดาขัดผิวเลมอนอีกครั้งหนึ่งเพื่อล้างสารเคมีที่ตกค้างอาจจะมีได้และยาฆ่าแมลงครับท่านพูดง่ายภาษาผมคืออย่าไปเชื่อเลมอนที่เติมซื้อมาใช่ใช่จริงจริงใช่ไหมคุณนวัชล้างน้ำแล้วทิ้งไว้อีก10นาทีจากนั้นนะครับล้างให้สะอาดจนผิวนั้นมันต้องไม่ลื่นจริงๆนำเลมอนลงไปลวกในน้ำร้อนคุณผู้ชมประมาณ10วินาทีนะวินาทีนะครับอย่าต้มนะใช้ลวกนะฮะลวกผ่านๆเพื่อลดความขมของเปลือกครับทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นหั่นเลมอนเป็นแว่นๆเอาเมล็ดออกให้หมดนะครับต้องไม่มีเมล็ดนะหลังจากนั้นค่อยๆใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วผสมกับเลมอนในชามตามสูตรที่บอกไปผสมทีละส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากัน
ให้น้ำตาลกับเลมอนผสมเข้ากันได้ดีเพื่อละลายเป็นน้ำเชื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นนำเลมอนพร้อมน้ำตาลใส่ลงไปในกระปุกที่ต้มฆ่าเชื้อแล้วการฆ่าเชื้อกระปุกง่ายๆคือคว่ำขวดแก้วนะฮะในน้ำเดือดประมาณ1นาทีแล้วทิ้งไว้ให้แห้งก่อนใส่น้ำตาลนะเรียบร้อยแล้วก็คุมปิดด้านบนให้มิดชิดครับใช้แล็บปิดก่อนปิดฝาให้แน่นๆอีกครั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง3วันไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับให้น้ำตาลละลายเป็นน้ำเชื่อมเลมอนสีใสสามารถนำมาใช้ได้ครับและถ้าอยากให้ได้รสชาติที่เข้มข้นขึ้นก็ให้เก็บในตู้เย็นอีก 3-4 วันนำมาผสมเป็นเครื่องดื่มกับน้ำแข็งโซดาใบมิ้นท์ชงกับน้ำร้อนรสชาติก็จะถูกใจตามที่คุณชอบครับถ้าชงร้อนใส่ประมาณ 1-2 ช้อนชาใส่กับน้ำร้อนถ้าชงเย็นใส่ประมาณ 3-4 ช้อนชาใส่กับโซดาก็ได้นะครับอ่ะวันนี้เรามีเชฟอลูบาฮูไม่ต้องเชฟเราทำให้เสร็จแล้วชิมได้เลยชิมท่านผู้ชมอยากจะพิมพ์อยากจะบอกทานเลยอยากจะบอกจริงว่ามันอร่อยมากคือผมเนี่ยทานมาแล้วเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ารายการครับผมอันนั้นของคุณไม่มีอะไรเลยนะเอาทานแล้วไม่ใช่ไม่ต้องนี่ทานอร่อยนี่คุณทานเลยนี่ก็ได้ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่ามันน่าทานมากเพราะมันสดชื่นรู้สึกไหมล่ะมันไม่เหมือนน้ำไม่เหมือนน้ำมะนาวไม่เหมือนมันไม่ใช่มะนาวไม่เหมือนมันเป็นเลมอนมันคือถ้าในต่างประเทศก็เขาเหมือนกับรีเฟรชอารมณ์ตัวเองเวลาที่เหน็ดเหนื่อยขึ้นมาเยอะๆมันหอมน้ำมันน้ำมันหอมแล้วมันหอมระเหยของเลมอนตัวเลมอนนี่มากมันไม่ได้เปรี้ยวขนาดแบบปิดปาร์ตนะคุณผู้ชมมันกำลังแบบนุ่มนวลแล้วมันไม่แพงเกินไปที่จะทำเก็บไว้กินแบบนี้เก็บไว้ได้นานแล้วมันมีความสุขมากเลยบ่ายๆร้อนร้อนยิ่งหน้านี้นะร้อนร้อนขนาดนี้นะท่านเอาออกมาทานตอนบ่ายๆใส่น้ำแข็งอย่างที่ทานนี่อ่ะทำจริงๆอร่อยมากอร่อยจริงท่านผู้ชมอร่อยจริงๆนะครับผมอยากให้ทำทานกันครับพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อของรายการสักครู่เดียวครับครัวคุณต่อ